อ่ะต่อไปข้อ14หากเส้นอุปสงค์เป็นเส้นขนานกับแกนนอนความลาดชันจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ปะไอ้เท่ากับ0ที่หมายความว่ายังไงเนี่ยราคาเปลี่ยนป่ะเท่ากับ0เนี่ยราคาเปลี่ยนป่ะราคาไม่เปลี่ยนแต่ว่าปริมาณเปลี่ยนเป็นยังไงความชันอ่ะก็เป็นแบบนี้นะราคาที่เดิมปริมาณเพิ่มขึ้นอันนี้คือ0